สีส้มเรื่อเรืองจับขอบฟ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่วันใหม่ที่ชีวิตใหม่อีกมากมายกำลังเกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่อีกหลายๆชีวิตกำลังจบสิ้นลงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ผลผลิตแห่งธรรมชาติกับวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้แก่งแย่งชิงดีแม้มนุษย์จะเป็นชาติพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่มนุษย์ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้แก่ชีวิตทุกชีวิตโดยเท่าเทียมกันวัฏจักรแห่งชีวิตหมุนไปเช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดเป็นไปตามผลแห่งกรรมที่ก่อขึ้นในอดีตและปัจจุบันชาติสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยดปนังการชำระจิตให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าI'm not afraid of the dark.
่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนกำเนิดในสกุลโลหิตดีเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2457ณหมู่บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีพี่น้องรวม17คนครอบครัวมีอาชีพทำนาเมื่อเด็กท่านได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมปีที่3ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้นแต่ครั้งเป็นคฤหัสถ์ท่านมีอุปนิสัยพูดจริงทำจริงรักคำสัตย์เสมอชีวิตเป็นผู้หนักแน่นในเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างอุปนิสัยอันนี้เองที่ช่วยในการปฏิบัติธรรมและเป็นปฏิปทาของท่านในเวลาต่อมาเมื่ออายุได้21ปีพ่อแม่ได้ขอร้องให้ท่านบวชเพื่อทดแทนคุณตามประเพณีในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ให้นามฉายาว่าญาณสัมปันโนท่านตั้งใจไว้ว่าจะบวชเพียงเป็นประเพณีนิยมเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานถึงเพียงนี้แต่เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานดังพระอรหันตสาวกจึงตั้งใจว่าจะต้องเรียนเสียก่อนถ้าไม่เรียนแล้วจะไม่เข้าใจทางด้านวิธีปฏิบัติโดยมีข้อบังคับตนเองไว้ว่าจะเรียนสอบปริญญาให้ได้เพียง3ประโยคเท่านั้นเมื่อได้ถึงขั้นปริญญา3ประโยคแล้วอย่างไรเสียก็ต้องรู้แนวทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานแน่แต่จะไม่ให้เลยกว่านั้นเพราะจะทำให้ลืมตัวจึงตั้งข้อบังคับตนเองไว้อันเป็นคำสัตย์อันหนึ่งระหว่างศึกษาอยู่ท่านก็ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาอยู่มิได้ขาดจนจิตรวมได้ถึง3ครั้งเป็นประจักษ์พยานขณะศึกษาท่านก็สอบปริญญาได้บ้างตกบ้างพร้อมกับสอบนักธรรมได้จนกระทั่งสอบได้ปริญญา3ประโยคพร้อมนักธรรมเอกในปีเดียวกันนั้นรวมเวลาที่ศึกษาอยู่7ปีจากนั้นได้มุ่งออกเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ทายเดียวจิตท่านจึงมุ่งสู่หลวงปู่มั่นเพราะได้ยินกิตติศัพท์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเป็นเด็กจนกระทั่งท่านบวชแล้วชื่อเสียงของหลวงปู่มั่นนับวันจะเลื่องลือยิ่งขึ้นขณะที่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ได้พบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาเล่าให้ฟังถึงปฏิปทาและข้อวัดที่หลวงปู่มั่นพาดำเนินล้วนแต่บอกว่าหลวงปู่มั่นไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอริยะชั้นพระอรหันต์จิตใจของท่านก็ยิ่งฝังลึกลงลึกลงในการที่จะปฏิบัติตัวเองใจก็ถึงกับฝากชีวิตจิตใจไว้กับหลวงปู่มั่นทั้งหมดและแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีจากนั้นท่านก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นเมื่อพบหลวงปู่มั่นแล้วก็สมใจที่มุ่งไว้ทุกอย่างเพราะเหมือนหลวงปู่มั่นจะทราบเรื่องทุกอย่างของท่านแล้วเมื่อไปถึงก็เอาเรื่องทุกแง่ทุกมุมของท่านออกมาตีแผ่กระจายหมดตลอดจนถึงเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานหลวงปู่มั่นท่านเอาออกมาให้เห็นพร้อมเสร็จจนท่านหมดความสงสัยถึงกับรำพึงว่าเอาล่ะทีนี้เรามาหาของจริงท่านแสดงให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหาที่สงสัยไม่ได้แล้วคราวนี้เราจะจริงหรือไม่เราจะต้องจริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงมอบตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่นด้วยความตั้งใจจริงและเด็ดเดี่ยว
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485เป็นต้นมาท่านเริ่มบำเพ็ญภาวนาอย่างจริงจังภายในป่าเขาอันวิเวกเงียบสงัดปราศจากบ้านเรือนผู้คนโดยตั้งจิตไว้ว่าจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายจิตมุ่งอยู่กับมรรคผลนิพพานเท่านั้นขณะศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติตลอดจนจิตภาวนาซึ่งหลวงปู่มั่นพาดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามตามหลักธรรมวินัยและท่านได้ปฏิบัติจนเป็นที่ยืนยันประจักษ์แก่ใจตนเองจนหมดสงสัยเช่นกันท่านจึงได้สืบทอดข้อวัดปฏิบัติอันดีงามมาสั่งสอนอบรมพระเนนในเวลาต่อมาด้วยเหตุที่ท่านให้ความเคารพเทิดทูนหลวงปู่มั่นอย่างสุดหัวใจโดยเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะหลวงปู่มั่นเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในองค์เดียวกันหมดด้วยความเคารพเทิดทูนอันนี้เองจึงเป็นพลังใจให้ท่านได้เขียนหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นเพื่อเผยแพร่ข้อวัดปฏิบัติตลอดจนชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบเป็นคติเพื่อบูชาคุณท่านและได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาคปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกหลายเล่มรวมถึงการบันทึกเทปธรรมะเพื่อเป็นแนวทางให้สาธุชนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติธรรมด้านกรรมฐานดังที่ทราบกันอยู่ท่านจำพรรษากับหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่บ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร2พรรษาแล้วติดตามหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครอีก6ปีรวมเวลาที่อยู่กับหลวงปู่มั่นทั้งหมด8ปีจวบจนหลวงปู่มั่นถึงแก่มรณภาพในปีพุทธศักราช2492หลังจากเสร็จงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็เตรียมตัวหลีกเร้นเข้าป่าเขาเพื่อแสวงหาสถานที่อันวิเวกสงบมุ่งบำเพ็ญภาวนาแต่หมู่คณะพระเนนต่างพากันรุมติดตามเพื่อหวังพึ่งพิงให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนท่านก็พยายามหลบหลีกหนีเพื่อเร่งความเพียรของท่านเองไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดที่ตั้งความหวังไว้จนในที่สุดเมื่อบรรลุผลสมความตั้งใจแล้วท่านก็มาพิจารณาสงสารหมู่คณะที่หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับที่ท่านเคยเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์มาแล้วในอดีตท่านจึงได้นำข้อวัดปฏิบัติและธรรมอันวิเศษที่ได้รู้เห็นประจักษ์แก่ใจสั่งสอนหมู่คณะพระเนนตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยในครั้งแรกท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองผือนาในซึ่งท่านเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นเพราะเมื่อหลวงปู่มั่นล่วงลับไปแล้วพระเนนที่เคยมีอยู่มากมายจากไปหมดเหลือเพียงแต่พระสูงอายุเฝ้าวัดอยู่เพียงรูปเดียวท่านจึงเกิดความสลดสังเวชจึงย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดนี้หนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2493ถัดจากนั้นท่านก็ออกหาที่สงัดวิเวกและได้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหารอีก4พรรษาคือระหว่างปีพุทธศักราช2494ถึง2497ระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านมีความเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังในการอบรมสั่งสอนพระเนนมากทั้งในเรื่องข้อวัดปฏิบัติธุดงควัดและการปฏิบัติภาวนาจนทำให้พระเนนมีหลักใจมากขึ้นหลังจากนั้นท่านก็ออกเดินทางไปเที่ยวหาสถานที่สงบสงัดทางแถบเมืองจันทบุรีและได้ไปสร้างวัดจำพรรษาอยู่ที่นั่น1พรรษาในปีพุทธศักราช2498ต่อมาได้ทราบข่าวว่าโยมมารดาของท่านป่วยท่านจึงได้เดินทางกลับบ้านที่อุดรธานีเพื่อมาดูแลโยมมารดา
ชาวบ้านและญาติโยมได้นิมนต์ท่านมาพักในป่าบริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้านพร้อมทั้งได้นิมนต์ท่านขอให้อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อโปรดชาวบ้านที่นี่อย่าได้ออกเที่ยวทุดงอีกต่อไปโดยจะขอบริจาคที่ดินบริเวณนี้ประมาณ163ไร่ให้ท่านสร้างวัดท่านพิจารณาเห็นว่าโยมมารดาท่านก็แก่เฒ่ามากแล้วสมควรที่ท่านจะอยู่ช่วยดูแลท่านจึงรับนิมนต์เริ่มสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ใช้ชื่อว่าวัดป่าบ้านตาดประสงค์และปณิธานอันแน่วแน่ที่ท่านอาจารย์ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เพื่อการนี้สิ่งนี้เท่านั้นซึ่งท่านได้ยึดมั่นเป็นแบบฉบับสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ตามนี้มาตลอดเพื่อให้เป็นแบบอย่างอันถูกต้องดีงามของวัดป่าและพระป่าตามที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งเรียกว่าวัดอรัญวาสีและพระฝ่ายอรัญวาสีจากเส้นทางสายขอนแก่นอุดรธานีตรงระหว่างหลักกิโลเมตรที่555ก่อนถึงตัวเมืองอุดรอีก7กิโลเมตรด้านซ้ายมือมีทางแยกตรงบ้านคำกลิ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีป้ายเขียนและลูกศรชี้บอก
ไปตามเส้นทางที่ลาดยางตลอดเส้นทางผ่านหมู่บ้านตาดเป็นระยะทาง8กิโลเมตรก็จะถึงผืนแผ่นดินที่สงบและร่มเย็นเต็มไปด้วยพันไม้ใหญ่น้อยปกคลุมอยู่ดูเขียวชอุ่มร่มครึ้มเพราะได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอยู่ภายในกำแพงคอนกรีตล้อมรอบสภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินล้อมรอบด้วยพื้นที่นาแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นป่าเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีณที่นี้คืออาณาจักรที่หลายๆชีวิตได้มีโอกาสสัมผัสทิพยรสแห่งธรรมะและธรรมชาติอย่างแท้จริงสถานที่นี้ในอดีตเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อครั้งเริ่มตั้งวัดนี้ขึ้นอาณาบริเวณโดยทั่วไปยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พันไม้ใหญ่น้อยมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากมายชุกชุมเสือโคร่งมันมีอยู่3ตัวนี่เสือดาวมาทั้ง3ตัวก็มันเข้าออกเรื่อยนี่เข้าส่วนเสือดาวมันไปตามปกติเสือดาวนี่มันไม่สนใจกับคนนอกจากสัตว์คือหมาถ้าคนอยู่ที่ไหนเสือดาวนี่ที่เคยกินสัตว์กับคนเช่นกินหมาเป็นต้นกับคนแล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงคนที่ไหนเขาจะด้อมเข้าไปเลยไปสอดส่องดูมองนี่ถ้าไม่มีหมาไม่มีอะไรเขาก็หนีเขาก็ไม่ยุ่งอยู่นานแต่ถ้ามีหมาแล้วเขาจะพยายามเอาจนได้นะเดินดักหน้าดักหลังรอบนั่งนี่แล้วก็เขาเคยคว้ามับไปเลยมีหมาเป็นเสือดาวเขาจะได้มีในวันนี้ไปกุฏิทุกไปหลังไปกุฏิทุกหลังเลยทำไมเราทราบได้ยังไงก็เราปัดกวาดไปเตียนโลกนี่แม่งจะลอยหนูวิ่งผ่านบ้านมันรู้ใช่ไหมนี่เสือทั้งตัวจะไม่เห็นรอยมันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติโดยรอบบริเวณวัดหมดไปทั้งนี้เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกเบิกที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาคงรักษาไว้ได้แต่อาณาเขตของวัดดังสภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วแต่วัดป่าบ้านตาดก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าอย่างแท้จริงเอาไว้เพื่อให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกาได้อาศัยความสงัดวิเวกสงบเงียบปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านอาจารย์ได้เทศอบรมสั่งสอนเสมอๆว่าพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังนั่นตามที่ท่านบอกนะอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีไส้ปปชาตาเปยาวจีวังอุซาหูกรณโยถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาทั้งหมดแล้วเพิ่งอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ทั้งต่อนั้นประชาป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดจากคำสั่งสอนดังกล่าวจึงเป็นแบบฉบับและปฏิปทาที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดชีวิตที่นี่จึงเป็นไปอย่างเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่างที่สุดสิ่งก่อสร้างต่างๆต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและจำเป็นตามเหตุตามผลแต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดด้วยความเมตตาสงสารสรรพสัตว์ที่อาศัยพึ่งความสงบร่มเย็นของวัดเป็นจำนวนมากมายอีกทั้งป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนการปฏิบัติภาวนาของพระเนนท่านจึงได้สร้างกำแพงคอนกรีตล้อมรอบอาณาเขตของวัดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่น้อยและบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสมกำแพงนี้
จึงประดุจปราการอันแข็งแกร่งที่ให้ความร่มเย็นคุ้มครองสัตว์ป่าตลอดจนพระเนนและสาธุชนผู้ต้องการความสงบเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องแสดงอาณาเขตอันแน่นอนของวัดป่าบ้านตาดอันเป็นดินแดนแห่งพุทธจักรของผู้ที่หวังความหลุดพ้นผ่านประตูเข้าสู่บริเวณวัดตามทางที่ปูลาดจากประตูไปตามถนนใหญ่สู่ตัวศาลาใหญ่ของวัดสองข้างทางปลูกต้นไม้เป็นแนวปิดหน้าป่าไม้ไว้เบื้องหลังเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของความร่มรื่นจากแหล่งธรรมชาตินำมาซึ่งความสงบสุขแห่งจิตใจของผู้มาเยือนไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่เพราะที่นี่มีแต่ความสงบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสงบและผ่องแผ้วภายในจิตใจของผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้ทั่วบริเวณของวัดปราศจากเสียงอื่นใดมารบกวนจะมีก็เพียงเสียงสัตว์ป่าและเสียงของธรรมชาติดังมาเป็นระยะนานๆครั้งจึงนับว่าเป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้ย่อมต้องเกิดความปิติสงบและเยือกเย็นชุ่มชื่นในจิตใจทุกคนไปสภาพทั่วไปภายในวัดเท่าที่เห็นจะเริ่มจากศาลาหลังใหญ่เป็นศาลาไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวประมาณ27เมตรกว้างประมาณ20เมตรสูงจากพื้นดินประมาณระดับสายตาตัวพื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็งขัดเป็นเงามันวาวยกเป็นชั้นๆ3ระดับด้านหลังสุดทำเป็นห้องพระและห้องเก็บของมีฝาไม้กั้นประตูเหล็กเปิดปิดรอบด้านมีบันไดทางขึ้น3ทางคือบันไดใหญ่ทางด้านหน้าและบันไดด้านหลังซ้ายขวาข้างศาลาทั้ง2ด้านมีถังปูนซีเมนต์เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ด้านละ3ใบบริเวณรอบศาลามีทางเดินและทางรถโดยรอบอัดแน่นด้วยดินลูกรังรายล้อมด้วยป่าไม้รอบบริเวณมองจากที่สูงจะเห็นได้ชัดเจนเป็นแนวป่าล้อมศาลาไว้เป็นรูปเนื้อที่สามเหลี่ยมศาลาหลังนี้เดิมเป็นศาลาเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าสร้างในปีพุทธศักราช2498ต่อมาในปีพุทธศักราช2502จึงได้สร้างเป็นไม้ถาวรขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีสาธุชนผู้ศรัทธามากขึ้นจึงต้องขยายต่อเติมปีกออกไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นรูปร่างแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันต่อมาก็ได้เปลี่ยนเสาฐานด้านล่างเป็นคอนกรีตเนื่องจากเสาฐานด้านล่างถูกปลวกกัดทำลายและเพื่อป้องกันการกัดรุกล้ำทำลายต่อไปอีกใต้ถุนศาลาโล่งโปร่งใช้เป็นที่พักและเก็บของได้ทุกส่วนของศาลาเป็นแบบสมถะไม่มีรูปแบบแห่งความวิจิตรหรูหราแต่เปี่ยมไปด้วยความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นศาลาอเนกประสงค์ที่เป็นศูนย์รวมใจของพระเนนและสาธุชนทั้งหลายที่มุ่งมายังวัดป่าบ้านตาดเพื่อใช้ศาลานี้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรมพระเนนตลอดจนสาธุชนทั่วไปใช้เป็นศาลาโรงฉันและยังใช้เป็นสถานที่รับแขกพร้อมทั้งที่พักอาศัยของพระเนนและผู้มีจิตศรัทธามาพักชั่วคราวเป็นคณะในบางโอกาสด้วยเมื่อก้าวขึ้นศาลาจากบันไดด้านหน้าจะเห็นสภาพศาลาโล่งตลอดพื้นศาลาสะอาดสะอ้านได้รับการขัดจนเป็นเงามันวาวทั่วทั้งศาลาทุกๆสายตาจะสะดุดรวมอยู่ที่จุดที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวิชัยที่เป็นพระประธานในศาลาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสุดพระพักตร์งดงามลักษณะสงบราบเรียบ
ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าด้านหลังพระประธานจะแขวนรูปพระประมาจารย์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของพระเนนและสาธุชนทั่วไปติดอยู่ข้างฝาผนังมีรูปของหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์เจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลที่โต๊ะหมู่บูชาจะตั้งรูปบุษบกที่บรรจุอัฐิหลวงปู่เสากันตสีโลอัฐิหลวงปู่มั่นและอัฐิท่านพระอาจารย์สิงห์ขัตยะขมูที่วัดป่าสารวันและจัดตั้งรูปพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นที่เคารพบูชาคือหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวอนาลโยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือพระอาจารย์ลีธรรมทโรและหลวงปู่ฟั่นอาจาโรซึ่งพระเนนจะพากันกราบไหว้บูชาทั้งเช้าเย็นจากศาลาอเนกประสงค์อันเป็นศูนย์รวมและศูนย์กลางของวัดจะมีทางแยกไปหลายสายมุ่งสู่ส่วนที่แบ่งเป็นอนาเขตกุฏิที่พักของพระเนนซึ่งจะเป็นหลังเดียวโดดๆอยู่กระจายไปทั่วบริเวณในป่าลึกเป็นระยะห่างกันพอสมควรมีแนวป่ากว้างกั้นปิดบังพอให้ไม่สามารถมองเห็นกันได้ทั่วบริเวณด้านนี้มีแต่ความสงัดเงียบกว่าด้านหน้าที่ผ่านมาพระจะอยู่กันกุฏิละเพียงรูปเดียวไม่เกี่ยวข้องกันต่างปฏิบัติตนเหมือนมีอยู่เพียงผู้เดียวตลอดเวลามุ่งอยู่กับการทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ภายในบริเวณกุฏิของตนเองไม่ไปข้องแวะกับผู้ใดซึ่งเป็นการดำเนินตามแบบอย่างรุกขมูลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการสภาพของกุฏิจะเป็นแบบลักษณะกุฏิถาวรกับกุฏิลักษณะชั่วคราวพออยู่อาศัยได้เท่านั้นกุฏิลักษณะถาวรจะมีอยู่เพียงไม่กี่หลังขนาดไม่ใหญ่มากนักสูงจากพื้นประมาณ1เมตรมีห้องขนาดกว้างประมาณ2เมตรครึ่งคูณ3เมตรมีประตูหน้าต่างมีระเบียงเล็กน้อยลักษณะมั่นคงแข็งแรงแต่เป็นแบบเรียบๆง่ายๆไม่มีลักษณะความสวยงามหรือหรูหราให้เห็นเป็นที่สะดุดตาแม้แต่น้อยแต่กลับแฝงไว้ด้วยความสงบร่มรื่นน่าอยู่อาศัยบริเวณกุฏิจะปรับดินเรียบโดยรอบพร้อมทั้งทำเป็นทางเดินจงกรมไปในตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังของกุฏิและรักษารอบบริเวณไว้อย่างสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วปิดล้อมด้วยแนวป่าโดยรอบเพื่อบดบังสายตาจนผู้คนที่เดินผ่านไปมาแทบจะไม่ทราบว่าในบริเวณนั้นมีกุฏิที่พักอาศัยของพระอยู่ทั้งนี้เพื่อท่านจะได้ทำความเพียรด้วยความสะดวกไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกุฏิที่ท่านพักอาศัยกันจะเป็นกุฏิแบบชั่วคราวพออยู่อาศัยหรือส่วนมากที่พระท่านจะเรียกกันว่าร้านมากกว่าเพราะปลูกขึ้นอย่างง่ายๆเป็นกระต๊อบหรือเพิงขนาดเล็กๆเพียงพอนอนได้มีเสาเพียง4ด้านมีหลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือสังกะสีสูงจากพื้นดินประมาณศอกเศษเพื่อป้องกันการรบกวนหรืออันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานไม่มีฝาทั้ง4ด้านท่านจะใช้ผ้าจีวรหรือสบงเก่ามาปิดกันแดดกันฝนโดยสามารถรูดเปิดปิดได้โดยรอบด้านกุฏิแบบนี้จะอยู่สบายดีในฤดูร้อนเพราะลมสามารถเข้าได้ทุกทิศทางแต่ค่อนข้างจะลำบากในฤดูหนาวและเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนส่วนด้านหน้ากุฏิก็จะทำเป็นทางเดินจงกรมซึ่งท่านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นงานของพระกรรมฐานที่จะขาดเสียไม่ได้ทางเดินจะปรับไว้อย่างเรียบเตียนสะอาดความยาวประมาณ 25-39 เท้าที่หัวทางและปลายทางจะทำที่สำหรับปักเทียนหรือตั้งตะเกียงเพื่อไว้ส่องทางในเวลากลางคืนด้วยความเป็นอยู่แบบง่ายๆมีความมักน้อยสันโดษภายในกุฏิเท่าที่เห็นจึงมีเพียงกลด
เสื่อปูนอนผ้าห่มสบงจีวรเครื่องอัฐบริขารและของใช้ที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะท่านถือว่าความสะดวกสบายความรู้สึกหนาวร้อนเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขเพียงภายนอกซึ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่เป็นนิรันดร์นั้นอยู่ที่ใจหากตัดกิเลสความโลภโกรธหลงได้ใจก็เป็นสุขเมื่อความสะดวกสบายนำมาซึ่งกิเลสกิเลสนำมาซึ่งความทุกข์ที่นี่จึงไม่มีความสะดวกสบายใดๆทั้งสิ้นอยู่ตามความเหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้แล้วเท่านั้นส่วนที่แบ่งเป็นอาณาเขตที่พักของพระเนนซึ่งเป็นอาณาเขตบริเวณที่ทางวัดสงวนไว้ไม่ค่อยอนุญาตให้ญาติโยมเข้าไปเที่ยวเดินเล่นหรือชมสถานที่เพราะหลวงตามหาบัวเกรงจะไปรบกวนการบำเพ็ญภาวนาของพระเนนดังนั้นท่านจึงอนุโลมถ้าจะชมสถานที่ได้บ้างในช่วงตอนเช้าขณะที่พระเนนกำลังฉันอาหารแต่ก็ให้ไปอย่างเงียบๆห้ามอึกระทึกครึกโครมเพราะยังมีพระเนนที่อดอาหารบำเพ็ญภาวนาเร่งความเพียรของท่านอยู่แทบทุกวันสับเปลี่ยนกันมิได้ขาดนอกจากในส่วนอาณาเขตของพระเนนแล้วยังมีอาณาเขตส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเมื่อผ่านประตูวัดเข้ามาเป็นอาณาเขตบริเวณที่จัดไว้เป็นโรงครัวสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมมาจัดทำอาหารและจัดเป็นบริเวณที่พักชั่วคราวสำหรับคฤหัสถ์เหล่าอุบาสิกาที่มีจิตใจใฝ่หาความสงบสุขอันเป็นนิรันดร์มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยหลวงตามหาบัวจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไปตามความจำเป็นและเหมาะสมผลัดเปลี่ยนกันไปแต่จะไม่อนุญาตให้พักประจำหรือนานเกินควรเพราะสถานที่พักมีจำกัดโดยจัดเป็นบริเวณมีเรือนพักใหญ่น้อยอยู่เพียงไม่กี่หลังพร้อมทั้งทางเดินจงกรมเช่นเดียวกับของพระเนนทั่วบริเวณจะสงัดเงียบวิเวกเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านน่ารื่นรมเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเช่นเดียวกับทางด้านของพระเนนและอาณาเขตนี้ยังเป็นอาณาเขตที่หวงห้ามมิให้คฤหัสถ์ญาติโยมและพระเนนที่ไม่มีความจำเป็นและมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาดเพื่อให้ผู้ที่ตั้งใจมุ่งมาปฏิบัติธรรมได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆให้คุ้มค่าสมกับความตั้งใจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเรือนพักในบริเวณที่พักคฤหัสถ์ยังได้สร้างสระน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ภายในสระปลูกบัวชนิดต่างๆและมีเรือนพักริมสระสำหรับให้ผู้มาปฏิบัติได้พักภาวนาหาความร่มรื่นหรือพักผ่อนอิริยาบถทั้งเป็นการสำรองน้ำไว้ในยามแห้งแล้งขาดแคลนน้ำใช้ไปในตัวและทำให้สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ภายในได้รับประโยชน์ใช้ดื่มกินเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำด้วยในเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้ที่วัดป่าบ้านตาดนั้นน้ำใช้จะขุดเป็นบ่อฝังท่อซีเมนต์ขนาด1เมตรเป็นปลอกลงไปลึกประมาณ10กว่าเมตรแล้วใช้สูบน้ำแบบใช้กำลังโยกชักต่อท่อลงไปจนถึงก้นบ่อเมื่อเวลาจะใช้น้ำก็จะใช้กำลังโยกชักดูดน้ำขึ้นมาใส่ถังแล้วใช้รถเข็นไปใส่ตุ่มน้ำหรือภาชนะรองน้ำตามกุฏิห้องน้ำห้องส้วมและตามจุดต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้อาบซักผ้าล้างบาตรและถ้วยชามสำหรับน้ำดื่มก็ใช้น้ำฝนโดยได้จัดเตรียมทำถังซีเมนต์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรกว่าสูงประมาณ5เมตรจำนวนข้างละ3ถังตั้งอยู่ที่ด้านข้างศาลากับในบริเวณโรงครัวด้านคฤหัสถ์อีก2ถัง
และตามกุฏิต่างๆก็จะมีแทงน้ำเหล็กสังกะสีสี่เหลี่ยมหรือถังปูนซีเมนต์ไว้รองรับน้ำฝนเก็บไว้ใช้ดื่มเพียงพอกับการบริโภคตลอดฤดูกาลจากสภาพทั่วไปของวัดที่ได้พบเห็นมีทั้งความร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านและสงบเรียบร้อยไปทั่วทั้งบริเวณย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความสงบความสะอาดความสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของทุกชีวิตในวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ความเงียบสงัดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยไม่ถูกรบกวนจากกิเลสตัณหาทั้งปวงจะมีก็เพียงเสียงสัตว์ป่าที่อาศัยความสงบร่มเย็นอยู่ในวัดจึงนับได้ว่านี่คืออาณาจักรแห่งธรรมอย่างแท้จริงโดยสภาพวัดเป็นป่าอย่างสมบูรณ์แบบปราศจากสิ่งก่อสร้างและเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆไม่ว่าไฟฟ้าน้ำประปาจะมีก็แต่ความสงัดวิเวกและสรรพสิ่งอันเกิดจากธรรมชาติอันอาจยังให้ปุถุชนทั่วไปเกิดความคลาดกลัวแต่ในทางตรงกันข้ามสภาพแวดล้อมเช่นนี้กลับเป็นการหล่อหลอมให้ชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งมานะอดทนมีความเพียรขยันขันแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามของกิเลสตัณหาอันจะยังผลก่อให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือขจัดตัดรอนวัฏจักรให้สั้นเข้าสั้นเข้าจนหลุดพ้นไปได้ในที่สุดแม้จะมีลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากอยากที่จะทำบุญช่วยให้พระเนนที่นี่มีความสะดวกสบายโดยพยายามที่จะขอนำไฟฟ้าโทรศัพท์เครื่องสูบน้ำเข้ามาใช้ในวัดตลอดจนจะขอสร้างโบสถ์กุฏิเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกแก่พระเนนให้ท่านปฏิบัติธรรมกันได้โดยสะดวกสบายไม่เสียเวลาเป็นกังวลหลวงตามหาบัวกลับปฏิเสธพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นเพราะในทางโลกถือว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องบำรุงบำเรอความสุขแต่ในทางธรรมกลับถือว่าสิ่งเหล่านี้คือข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลก็ไม่เห็นมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็อยู่ของท่านกันได้อย่างสบายและสำเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายไม่เห็นท่านเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานแทนที่จะเป็นผลดีทำให้พระเนนสะดวกสบายกลับจะทำให้พระเนนเกียจคร้านท้อแท้อ่อนแอติดอยู่กับความสุขความสะดวกสบายจนหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการบำเพ็ญภาวนาวัดป่าแห่งนี้จึงสมแล้วกับที่เป็นดินแดนแห่งการแสวงหาความสุขอันบริสุทธิ์แท้จริงตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาปฏิปทาที่พระเนนวัดป่าบ้านตาดดำเนินอยู่นี้ก็ดำเนินตามหลักของธุดงควัตที่พระบรมศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้ซึ่งเป็นปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นซึ่งท่านอาจารย์เคารพเทิดทูนเรียกท่านจนติดปากว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาด้วยความถูกต้องดีงามดังที่ท่านอาจารย์ได้เทศอบรมลูกศิษย์ของท่านเกี่ยวกับปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นได้พาดำเนินมาไว้ดังนี้หลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาซึ่งได้สืบทอดมาถึงพวกเราเวลานี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีเงื่อนที่จะให้สงสัยแม้แต่น้อยเพราะท่านดำเนินตามแบบฉบับของศาสดาที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอบแฝงแฝงหรือแผลงไปดังที่เห็นๆกันทั่วๆไปมันมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่
ข้าร่องเข้ารอยอย่างนั้นไม่มีสำหรับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นธรรมล้วนๆจึงไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัย พาดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราวบ้างเช่นธุดงควัตการฉันมื้อเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในธุดงค์13ข้อการบิณฑบาตเป็นวัดคือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่อันนี้ก็มีในธุดงค์13นั่นแล้วการฉันในบาตรก็มีในธุดงค์นั่นแล้วที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีลี้ลับอะไรเลยเพราะในตำรามีไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วท่านดำเนินตามตำรานั้นจริงๆถือผ้าบังสกุลก็ท่านเป็นองค์หนึ่งดูจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้เกินหรือเหนือท่านไปถือผ้าบังสกุลท่านถือมาตั้งแต่เริ่มบวชจนกระทั่งวาระสุดท้ายนอกนั้นดูไม่เห็นปรากฏว่าท่านใช้กหปฏิกีบอนเลยนี่จะให้เด่นขนาดไหนในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ทรงธุดงค์ข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจะหาอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ได้ที่ไหนนี่ก็เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวมากสำหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนเลย พูดถึงด้านภาวนานี่เราพูดยังแง่ธุดงค์ยังเล็กน้อยเช่นการอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้มีในธุดงค์หมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถ้ำเงื่อมผาเหล่านี้มีในอนุสาสน์และในธุดงค์ที่สามอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมาจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้พาดำเนินนี้พูดถึงเรื่องธุดงค์ที่สามเราพูดเพียงข้อไหนข้อหนึ่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดทั่วถึงทุกข้อไปเนสัชชีวาสนาทานไม่นอนเป็นวันวันหรือคืนคืนไปอย่างนี้ก็มีในธุดงค์นอกจากนั้นวิธีดำเนินทางด้านจิตตภาวนาท่านก็ไม่ได้พาบำเพ็ญหรือปฏิบัติให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเลยเช่นสอนพุทโธหรือสอนอานาปานสติหรืออาการ32นับจะแต่กรรมฐาน5ขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการ32เหล่านี้มีในตำรับตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ไม่เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมาไม่ได้มีบทแปลกๆต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างหรือเป็นที่อะไรขังๆบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขังก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงๆคือเอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าขังไม่ใช่ขังแบบโลกๆขังด้วยความเป็นธรรมขังด้วยความแน่ใจตัวเองและทำความอุ่นใจตัวเองด้วยความขังนั่นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาThank you.
จะจับขอบฟ้าระหว่างเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง4นาฬิกาพระเนนที่วัดป่าบ้านตาดจะเริ่มตื่นจากจำวัดลุกขึ้นทำกิจวัตรส่วนตัวจากนั้นก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้ากันภายในกุฏิของตนเองเสร็จแล้วก็จะลงเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาส่วนที่ศาลาใหญ่ก็จะมีพระผู้ปฏิบัติหน้าที่เตรียมปัดกวาดศาลาจัดอาสนะที่นั่งฉันของพระภิกษุทุกๆรูปไว้โดยเฉพาะการจัดอาสนะที่นั่งฉันของหลวงตาจะจัดด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้ออาจารยวัตรด้วยความเคารพพร้อมทั้งจัดเตรียมยาของใช้น้ำดื่มน้ำใช้และกระโถนการจัดเตรียมนี้เป็นไปด้วยความละเอียดละออสะอาดหมดจดจนได้เวลาอรุณจะรุ่งหรือได้เวลาอรุณรุ่งพอดีแล้วซึ่งเวลาอรุณรุ่งจะเลื่อนไปตามฤดูกาลพระภิกษุสามเณรก็จะออกจากทางจงกรมหรือลุกออกจากการนั่งสมาธิภาวนาจัดเตรียมบริขารเครื่องฉันมีบาตรกาน้ำเครื่องใช้และผ้าไตรจีวรแขวนสะพายออกจากกุฏิของตนทุกทิศทุกทางเพื่อมุ่งสู่จุดรวมคือศาลาใหญ่เหมือนกับฝูงนกที่ต่างบินออกรวงรังของตนทุกทิศทางเพื่อมุ่งไปหากินถึงศาลาแล้วต่างก็จะปูผ้ามิสีธนะหรือผ้าปูนั่งยังอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยจะนั่งไปตามลำดับอาวุโสพันเตะแล้วจะจัดบาตรเช็ดบาตรให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะวางบาตรกาน้ำเครื่องใช้ของตนเองไว้บนอาสนะอย่างเป็นระเบียบแบบแผนอันเดียวกันจากนั้นจึงลุกขึ้นไปกราบไหว้บูชาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระบุพพาจารย์พระอาจารย์เถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนท่านอาจารย์ที่ให้การดูแลการอบรมสั่งสอนเมื่อเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายไปปฏิบัติข้อวัดโดยส่วนใหญ่จะเอากาบมะพร้าวที่ผ่าซี่ครึ่งลูกตากจนแห้งองค์ละสองอันมาถูพื้นศาลาทั้งหมดโดยกระจายกันถูไปตามจุดต่างๆไล่เข้าหากันทั่วทั้งศาลาเสียงถูพื้นจะค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเป็นเสียงสามัคคีของกำลังแขนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่กดลงไปบนกาบมะพร้าวแห้งแนบสนิทถูไปมาบนพื้นศาลาเป็นเสียงที่แสดงถึงว่าท่านอยู่กันด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงมีความจดจ่อมุ่งมั่นพื้นศาลานี้จะต้องสะอาดหมดจดเป็นเงางามไม่มีรอยด่างพร้อยเช่นเดียวกับที่ท่านกำลังขจัดขัดถูกิเลสออกจากจิตใจของท่านด้วยธรรมะเพื่อให้จิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์เช่นกันชั่วเวลาไม่กี่นาทีพื้นก็สะอาดหมดจดเป็นมันวาวจากนั้นท่านก็จะเอาไม้กวาดปัดกวาดอีกครั้งพระเนนอีกส่วนหนึ่งก็จะแยกมาช่วยใช้ผ้าสะอาดเช็ดถูถาดถ้วยชามทัพพีช้อนซึ่งจะใช้เป็นภาชนะรองและตักใส่อาหารทั้งของพระเนนและเตรียมไว้จัดใส่อาหารให้ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากแทบทุกวัน
่านจะเช็ดถูทำความสะอาดด้วยความพิถีพิถันสะอาดสะอ้านจนหาคราบฝุ่นละอองไม่ได้จากนั้นก็ช่วยกันจัดเตรียมปูเสื่อจัดแก้วทั้งขวดน้ำดื่มกระโถนกระดาษเช็ดมือกั้นผ้ากันแดดเพื่อคอยต้อนรับสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่จะมาทำบุญฟังธรรมเป็นจำนวนมากแทบทุกๆวันยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระจะยิ่งมากเป็นพิเศษจนศาลาหลังใหญ่แน่นบางครั้งไม่พอนั่งล้นมาอยู่ข้างล่างบ้านใต้ถุนศาลาบ้างถ้ายังพอมีเวลาอยู่บ้างท่านก็จะช่วยกันเก็บเศษกระดาษใบไม้และปัดกวาดลานถนนรอบๆศาลาจนสะอาดเตียนโล่งจากนั้นพระทุกรูปจะขึ้นมาบนศาลาเปลี่ยนผ้าสบงเตรียมซ้อนผ้าสังฆาติทับจีวรตามธรรมวินัยออกบิณฑบาตเนนจะประเคนบาตรกาน้ำถาดถ้วยและเครื่องใช้ในการฉันจังหันอีกครั้งเพื่อให้ถูกต้องตามธรรมวินัยแม้กิจวัตรในข้อนี้จะดำเนินไปในช่วงเวลาที่ยังไม่สว่างชัดหากจิตใจของพระเนนคล้ายแฝงไว้ซึ่งความสว่างกระจ่างแจ้งต่างปฏิบัติภารกิจด้วยความพินิจพิจารณาโกอุทปาธิความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตสำหรับอาสนะของหลวงตามหาบัวพระที่อยู่ประจำศาลาจะเป็นผู้จัดให้หลวงตาทุกวันที่หลวงตาจะลงฉันจังหันด้วยถือว่าเป็นอาจารยวัดจุดที่นั่งของหลวงตาเป็นจุดที่มองเห็นได้ทุกทิศทางและเรียงลำดับต่อไปจากซ้ายมือของหลวงตาตามอาวุโสพรรษาเวียนไปรอบศาลาและสุดท้ายคือเนนที่อ่อนพรรษาที่สุดด้านหลังของอาสนะหลวงตามหาบัวมีหมอนอิงสี่เหลี่ยมหุ้มด้วยปลอกสีกลักเช่นจีวรด้านซ้ายมือมีกาน้ำแก้วหรือที่พระเนนท่านนิยมเรียกว่าโจกน้ำกล่องกระดาษชำระยางวงเล็กและใหญ่เพื่อใช้รับสิ่งของยาสำหรับฉันก่อนและหลังฉันจังหันผ้าเช็ดมือเช็ดปากและไม้สีฟันทำด้วยไม้คนทาหรือกะล้นทาที่ชาวพายัพเรียกว่าจี้หรือหนามจี้ซึ่งยาวไม่ต่ำกว่า4นิ้วปลายด้านหนึ่งแหลมสำหรับใช้จิ้มฟันและปลายอีกด้านหนึ่งถูกทุบหัวแตกเป็นฝอยใช้เป็นแปรงสีฟันไปในตัวด้วยพร้อมทั้งมีกระบอกเล็กสำหรับใส่ถุงพลาสติกวางอยู่ด้วยด้านขวามีกระถูนแส้ปัดแมลงกระดิ่งไขลานสำหรับเรียกพระเนนและเด็กวัดด้านหลังมีกระบอกไม้ไผ่ตอกติดกับเสาทั้งสองข้างด้านซ้ายใช้ใส่ไม้จิ้มฟันด้านขวาใส่ปากกาการเตรียมตัวออกบิณฑบาตพระเนนจะห่มจีวรซ้อนสังฆาติมีการจัดบาตรให้พร้อมด้วยการผูกมัดอย่างแน่นและเรียบร้อยขณะเดินบิณฑบาตจะใช้วิธีสะพายบาตรเพราะระยะเดินค่อนข้างไกลเมื่อหลวงตามหาบัวออกจากจำวัดก็จะปฏิบัติกิจวัตรเช่นพระเนนทั่วไปคือลงมาที่ศาลาเพื่อเตรียมตัวออกบิณฑบาตหลวงตาจะกราบบูชาพระหน้าองค์พระประธานหากมีเวลาเหลือพอจะเดินจงกรมบนระเบียงรอบศาลาแล้วจึงห่มจีวรออกบิณฑบาต
พระบาทย่างไปท่ามกลางความทุกข์เข็นคือธรรมอันฉ่ำเย็นระงับทุกข์อยู่ทุกยามการออกบิณฑบาตที่วัดป่าบ้านตาดจะแบ่งออกเป็น3สาย2สายแรกเดินเข้าสู่หมู่บ้านซึ่งค่อนข้างไกลสายที่3สำหรับพระผู้สูงอายุไม่สะดวกในการบิณฑบาตในระยะไกลจะบิณฑบาตแต่เพียงในเขตคฤหัสถ์ที่มาทำความเพียรภายในวัดเขตหมู่บ้านพระเนนจะเดินเรียงแถวตามลำดับพรรษาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูภาพของท่านที่ออกโปรดสัตว์ด้วยใบหน้าสงบเยือกเย็นและภาพของพุทธศาสนิกชนที่มาใส่บาตรด้วยความซาบซึ้งและศรัทธาในพุทธศาสนาสร้างความชื่นชมและปิติยินดีแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็นยิ่งนักการใส่บาตรให้พระถือเป็นกิจวัตรของเราชาวพุทธโดยแท้ทุกโอกาสที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านตาดแม้ว่าการครองชีพที่หมู่บ้านนี้จะค่อนข้างขัดสนแต่บรรดาลูกศิษย์ในหมู่บ้านทำบุญมิได้ขาดแต่ละวันจะมีการเตรียมตัวใส่บาตรทุกๆเช้าส่วนมากจะใส่แต่ข้าวเหนียวนึ่งอย่างเดียวหากมีเทศกาลพิเศษก็จะใส่อาหารมาหนึ่งหรือสองอย่างตามแต่กำลังเหตุนี้ที่วัดป่าบ้านตาดจึงมีโรงครัวเพื่อทำอาหารให้พระเนนขบฉันเพียงพอกินแต่เช้าบรรดาลูกศิษย์จะถือกระติบบรรจุข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเข้าแถวคอยพระออกบิณฑบาตเป็นระเบียบและเมื่อแลเห็นพระมาแต่ไกลทุกคนก็จะทำพิธีจบโดยการยกกระติบข้าวเหนียวขึ้นเหนือหัวในท่านั่งยองและขออุทิศส่วนบุญกุศลตามแต่ความต้องการแต่ละคนด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบเปี่ยมไปด้วยศรัทธาขณะที่เปิดกระติบข้าวเหนียวหยิบข้าวทีละปั้นจะเห็นควันของข้าวเหนียวลอยออกมาจากกระติบข้าวทุกจังหวะที่หยิบข้าวเหนียวใส่บาตรเป็นภาพที่หาดูได้ยากในเมืองการใส่บาตรบรรดาลูกศิษย์จะถอดรองเท้าทุกคนด้วยถือว่าการใส่รองเท้าใส่บาตรเป็นการกระทำที่ไม่เคารพในธรรมและในทางที่เจ้าของให้สายฝนที่โปรยปลายคือหนทางจารึกพระธรรมทานตามรอยพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพชีวิตในชนบทอีกบทหนึ่งที่พวกเราประทับใจทุกอิริยาบถดูไร้สีแสงหากแต่มีวิญญาณที่สัมผัสได้ในจิตใจบินทิยาโลปโภชนังนิสายะปปพัชชาตตทะเตยาวชีวังอุตสาหูกรณีอยู่บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตมาฉันด้วยกำลังปลีกแข้งของตนและพึงทำความอุตสาห์ไปจนตลอดชีวิตเถิดปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
ยึดถือว่าการเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นกิจวัตรข้อที่หนึ่งในข้อปฏิบัติที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินมาดุจเส้นชีวิตคือกรรมฐาน5ทุดง13ด้วยถือได้ว่าพอจบการเที่ยวชมสถานที่อันน่ารื่นรมเป็นการเปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมตามถ้ำเงื้อมผาป่าเขาแล้วก็จะนำออกบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีครองผ้าและทำสำรวมในเวลาเข้าบิณฑบาตด้วยไม่ให้มองโน่นนี่ทำกริยาให้มีสติกับตัวด้วยทำสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัยการบิณฑบาตถือว่าเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงค์ในสายของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ขาดได้แม้บางวันอากาศจะหนาวเย็นเพียงใดก็ตามแต่พระเนนที่วัดป่าบ้านตาดก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยไม่ได้ย่อท้อต่อลมหนาวประการใดท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นเยือกเย็นภาพแห่งสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เดินเรียงรายเป็นแถวด้วยกริยาอาการอันสงบจึงเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราพบเห็นได้ณวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาพระเนนวัดป่าบ้านตาดจะไม่รับการถวายอาหารภายในบริเวณวัดเป็นอันขาดในวันพระหรือในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีญาติโยมนำอาหารมาถวายที่ศาลาเป็นจำนวนมากบิณฑบาตโปรดสัตว์ไปทั่วแล้วพระที่ออกบิณฑบาตทั้ง3สายจะกลับมาถึงศาลาในเวลาใกล้เคียงกันจะกลับถึงวัดเป็นองค์สุดท้ายเมื่อหลวงตามหาบัวขึ้นสู่ศาลาแล้วจะเปลี่ยนผ้าครองและเตรียมจัดอาหารจะมีลูกศิษย์เตรียมจีวรให้ท่านเพื่อครองสำหรับฉันจังหันและนำผ้าที่เปลี่ยนไปพึ่งแดดการจัดแบ่งพระตาหารที่รับบิณฑบาตพระเนนจะแบ่งแค่พอฉันเท่านั้นที่เหลือก็ใส่ถาดให้ทานชาวบ้านอาหารทุกชนิดที่จะฉันใส่รวมกันไว้ในบาตรด้วยถือว่ารสชาติของอาหารหาใช่สิ่งสำคัญไม่และจะฉันเพียงวันละหนึ่งมื้อเท่านั้นด้วยเป็นการฉันเพื่ออยู่เพียงเพื่อความต้องการของร่างกายโดยแท้ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้พระจะมีสติระลึกมั่นว่าไม่ว่าวันไหนจะรับบิณฑบาตได้มากเพียงใดก็ต้องฉันให้น้อยเข้าไว้เพื่อสะดวกในการทำสมาธิภาวนาเพราะหากฉันมากจะง่วงจะทำการภาวนาไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ว่าถ้ามีอาหารในกระเพาะและลำไส้มากเลือดเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นมากในสมองจะมีเลือดน้อย
ทำให้เกิดอาการง่วงและซึมการบริโภคอาหารมากจนเกินควรจึงเห็นได้ว่าเป็นศัตรูของการเจริญภาวนาพระที่นี่จึงฉันน้อยเป็นประจำยิ่งอยู่ในช่วงของการเร่งความเพียรภาวนาระหว่างพรรษาก็ยิ่งฉันน้อยลงไปอีกบางรูปไม่ฉันติดต่อกันหลายๆวันท่านว่าจิตโปร่งและภาวนาได้ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเห็นพระวัดป่าบ้านตาดอดอาหารพร้อมๆกันหลายๆรูปบางรูป3วัน7วันบางรูปอด 2-3 สัปดาห์ก็มีในเรื่องอาหารของพระวัดป่าบ้านตาดต้องแน่ใจว่าได้ตัดขาดจากชีวิตแล้วจะไม่ฉันอาหารที่ยังดิบอยู่เช่นไข่ดาวที่ยังดิบปลาดิบหอยแครงหรือเนื้อที่ยังไม่สุกโดยทั่วทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งห้ามในข้อวัดปฏิบัติและพระวินัยอีกด้วยในกรณีที่มีผู้ถวายอาหารที่เป็นของเขียวหรือมีรากหรือส่วนที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นมะเขือเทศต้นหอมผักชีก่อนที่จะฉันต้องให้แน่ใจเสียก่อนว่าสิ่งที่จะฉันนั้นปราศจากชีวิตแล้วท่านจะถามว่ากะปิยังกะโรหิซึ่งหมายความว่าสมควรหรือไม่พร้อมกันนั้นผู้ที่ประเคนจะหักหรือฉีกสิ่งนั้นๆพร้อมกับกล่าวกะปิยะพันเตหมายความว่าสมควรเจ้าข้าแล้วจึงประเคนผู้ที่จะถวายอาหารหรือเตรียมอาหารใส่บาตรจะต้องเตรียมตัวด้วยความระมัดระวังและเข้าใจในข้อปฏิบัติเมื่อจัดแบ่งอาหารเรียบร้อยแล้วบาตรจะถูกปิดแสดงว่าเพียงพอพระทุกรูปจะเข้านั่งประจำที่หลวงตาจะให้พรและแผ่เมตตาปรังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกัปติทิจิตังปัจจิตังคุมหังจิตเมวะมิตตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโตยะธามณีโชตินราโชยะธามพระและเนนจะพิจารณาอาหารในบาตรตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้สำนึกอยู่เสมอว่าฉันเพียงเพื่อคลายทุกข์อันเกิดจากความหิวไม่ใช่ฉันเพื่อความอร่อยบรรยากาศในขณะที่ฉันพัตหารนั้นเงียบสงัดน่าอัศจรรย์ยิ่งนักก็ด้วยในระหว่างที่ฉันพระเนนทุกรูปจะต้องพิจารณาอาหารและฉันอย่างสำรวมด้วยมือเพียงวันละหนึ่งมื้อซึ่งเป็นธุดงควัตที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถือปฏิบัติมาอาหารทุกชนิดจะรวมอยู่ในบาตรมีเพียงน้ำและสิ่งที่ใช้ดื่มเท่านั้นที่ใส่โจกไว้นอกบาตรได้ในการฉันอาหารเมื่อลุกจากที่นั่งฉันแล้วจะไม่ฉันอะไรที่เป็นอาหารอีกเลยนอกจากน้ำปานะเท่านั้นเมื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาของญาติโยมบ้างหลวงตาจะใช้ด้ามแส้เคาะกับพื้นศาลาเป็นสัญญาณบอกให้ญาติโยมทั้งหลายขึ้นมารับประทานอาหารได้ที่เหลือก้นบาตรจะเทลงในถาดมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวก้นบาตรของหลวงตาซึ่งมีผู้เชื่อกันว่ากินแล้วจะเจริญในธรรมมีสติปัญญาดีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาบีบเบียนขณะที่อุบาสกอุบาสิการับประทานอาหารบรรดาพระและเนนก็จะนำบาตรไปล้างด้วยที่วัดนี้ไม่มีลูกศิษย์คอยรับใช้บาตรจะถูกล้างจนสะอาดด้วยใบตะไคร้เพื่อขจัดกลิ่นแล้วเช็ดให้แห้งต่อจากนั้นจะพึ่งแดดสักครู่หนึ่งแล้วจึงเก็บใส่ในสลกบาตรเพื่อนำกลับกุฏิการดูแลรักษาบาตรจะต้องทำอย่างประณีตเป็นพิเศษ
ด้วยบาทเป็นอัฐบริขารที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาเดินทางหรือออกธุดงค์เครื่องอัฐบริขารจะถูกใส่ไว้ในบาทและสะพายไปได้โดยสะดวกถ้าเกิดเป็นสนิมก็จะขัดสนิมออกจนหมดและบ่มหรือสุมด้วยไฟฟืนอีกครั้งหลังจากอิ่มท้องแล้วญาติโยมก็จะได้อิ่มกับคำสอนที่ง่ายต่อการเข้าใจของหลวงตาซึ่งเทศเป็นประจำทุกเช้าเพื่อโปรดญาติโยมและวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลวงตาแสดงธรรมะเรื่องบุญและบาปการคิดเรื่องบาปมันมากกว่าคิดเรื่องบุญให้เรารู้ไว้ในหัวใจของเราเนี่ยมันสร้างตลอดเวลาสร้างบาปมันไม่ได้บอกว่าสร้างบาปแหละแต่คือสร้างบาปนั่นแหละอยู่ภายในใจมากกว่าการสร้างบุญจนกว่าว่าบุญมีอำนาจมากกำลังมากแล้วทีนี้จะสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปนะวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มีแต่เรื่องความคิดเป็นบุญเป็นกุศลหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีช่องของบาปจะคิดขึ้นมาได้เลยมีแต่ช่องของบุญทั้งนั้นถ้าเราจะเทียบแล้วก็เวลาบาปมันมีกำลังเนี่ยบาปก็เป็นเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกเอะอะมันออกก่อนเพื่อนไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแหละตัวผู้ตัวเมียตัวอยู่ปากคอกมันออกได้เร็วพอเปิดคอกนั้นมันออกก่อนแล้วนั่นแหละเรื่องบาปมันคล่องตัวมันคอยที่จะออกทางใจทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราออกตลอดเวลาบุญไม่ทันบุญยังนอนไม่ตื่นถ้ามีมันก็นอนไม่ตื่นบาปออกก่อนออกก่อนทีนี้เวลาเราพยายามสร้างบุญท้องมากมันก็เทียบกันได้อีกนะว่าบุญอยู่ปากคอกแล้วเมื่อบุญอยู่ปากคอกแล้วเอะอะก็มีแต่เรื่องของบุญออกคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลตาเห็นก็เป็นบุญหูได้ยินก็คิดไปทางบุญอะไรๆสัมผัสสัมพันธ์ก็คิดไปทางบุญเสียทั้งสิ้นนี่เรียกว่าบุญอยู่ปากคอกแล้วเราก็สะดวกบุญได้ทำงานเต็มกำลังความสามารถบาปไม่มีทางออกมาได้สุดท้ายบาปก็ชิบหายไปหมดเพราะอำนาจแห่งบุญสังหารนั่นเป็นอย่างนั้นนะมันเทียบกันได้อย่างนี้ดังนั้นเราให้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันฉุดวิสัยนะไม่ว่าใครๆทั้งนั้นไม่พึ่งใครไม่ได้เลยก็คือคราวตายนั่นแหละจะพึ่งได้แต่บุญเท่านั้นนอกนั้นไม่ว่าท่านว่าเราจะมีเงินทองเข้าของกองเข้าภูเขาก็ตามมันก็เป็นกองเงินอยู่เสียไม่ใช่กองช่วยเราไม่ใช่ช่วยหายใจให้เราได้ไม่ใช่ช่วยชีวิตของเราให้ยืดยาวไปได้ไม่ใช่ช่วยเราให้ยกไปสวรรค์ไปนิพพานให้ไม่ได้ช่วยเราให้มีความสุขเจริญได้เงินเป็นเงินทองเป็นทองเราเป็นเราทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนี่สำคัญอยู่ตรงนี้เพราะนั้นจึงให้สร้างคุณงามความดีเวลาจนกรอบมาจิตของเรามันจะปล่อยฟ้าแล้วได้บุญมาแล้วลึกถึงบุญแพ้เท่านั้นนะจิตเย็นแล้วติดเกาะกับนั่นไปแล้วถ้าไม่ได้สร้างบุญเลยบาปก็ต้องเรื่องหาเรื่องคิดเหมือนกันมันคิดถึงบาปจนได้หรือจิตเนี่ยแล้วก็คิดถึงบาปพับมันก็ไปแล้วพันแล้วแม้จะไม่คิดมันก็พันอยู่นั้นแล้วยิ่งคิดจะยิ่งไปได้ง่ายนี่ให้เราทราบเรื่องแต่บัดนี้เวลาจนกรอบของเรามันมีด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่การใดก็สมัยหนึ่งจนได้เนี่ยในธาตุขันธ์นี้เป็นธาตุขันธ์ที่จะสร้างความจนกรอบให้เราถึงเวลาจะเป็นจะตายแล้วนั่งล้อมหน้าล้อมตากันอยู่นี่เท่าไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยมีแต่น้ำตาพังต่างคนต่างน้ำตาพังไม่อยากให้ตายคนนั้นไม่อยากให้ตายแต่ความที่มันจะตายนี่มันไม่ฟังใครมันดำเนินหรือมันเดินไปตามทางของมันจนกระทั่งสุดท้ายก็ตายได้โดยกันทุกคนนี่ที่เวลาตายแล้วใครไปส่งกันถึงไหนอย่างมากก็ไปแช่ป่าช้าไปเผาศพเผาเมนกับเพียงร่างกระดูกเท่านั้นแต่ส่วนจิตนั่นน่ะตามกันไปส่งได้ที่ไหนไม่ได้ต้องมีหน้าที่ของบุญเท่านั้นนั่นแหละบุญนั่นแหละเป็นของสำคัญที่ส่งคนให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะจงพากันสร้างบุญนะอย่าลืมคำของนักปราชญ์นักปราชญ์นี้เลิศเคยเลิศมามากต่อมากแล้วและสอนคนให้เลิศสอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วให้จำนี้ส่วนบาปไม่เคยสอนใครให้มีความสนุกดื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสบายมีแต่สร้างความทุกข์ให้ทางนั้นแหละให้รู้กับมันอย่าไปถือมันเป็นมิตรเป็นสหายจนติดจิตติดใจคล้อยตามมันยิ่งกว่าเพลงลูกทุ่งตายลงไปแล้วมันชิบหายนะThank you.
การเทศของหลวงตาทุกครั้งจะมีการอัดเทปไว้ในระบบมีคุณภาพจากเทปต้นฉบับจะมีการสำเนาเก็บเป็นแบบเพื่อเผยแพร่ญาติโยมต่อไปรวมทั้งการถอดเทปจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่โดยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงและการบันทึกเทปใช้ระบบแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้งานเผยแพร่ธรรมทานลุล่วงไปได้เมื่ออิ่มใจกับธรรมะของหลวงตาแล้วบรรดาญาติโยมจะช่วยกันล้างจานชามต่างๆพร้อมกันนั้นพระเนนจะช่วยกันทำความสะอาดศาลาหลังจากหลวงตามหาบัวฉันจังหันแล้วในแต่ละวันท่านจะเทศหรือพบกับลูกศิษย์ตลอดจนผู้มากราบไหว้จนถึงเวลาประมาณ 9:30 ถึง 10:00 นพ้นจากเวลานี้จะไม่มีผู้ใดไปรบกวนหลวงตายกเว้นผู้ที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆเท่านั้นหากมากันเป็นจำนวนมากหลวงตาก็จะออกมาเทศในศาลาใหญ่เสร็จกิจที่ศาลาแล้วพระเนนแต่ละรูปจะแยกย้ายไปทำกิจของตนบางรูปอาจนั่งสมาธิภาวนาบางรูปจะเดินจงกรมความสงบร่มเย็นในบรรยากาศของวัดป่าแตกต่างกันอย่างมากกับความสับสนวุ่นวายที่เป็นอยู่ในสังคมแต่ก็เป็นความสุขอย่างล้นเหลือสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมาหาความสุขสงบแห่งจิตใจแม้จะเป็นกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าที่ห่างไกลแต่ก็เป็นสุขด้วยใกล้ราวกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่มไม้แนวป่าจะมีก็เพียงเสียงจักจั่นเรไรและนกกาอันเป็นสัญลักษณ์ของป่าความวิเวกจึงเกิดได้ไม่ยากนักชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดจึงกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติอย่างแท้จริงเฉกเช่นพระพุทธองค์ซึ่งประสูติกลางป่าตรัสรู้กลางป่าและก็ทรงดับขันธปรินิพพานกลางป่าและนี่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราได้ตระหนักว่าวิถีของการหลุดพ้นนั้นคือการดำรงตนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติความสะอาดแห่งใจเป็นผลมาจากความสะอาดแห่งกายฉันใดความสะอาดแห่งกายก็เป็นผลมาจากความสะอาดแห่งใจฉันนั้นแม้จะปฏิบัติภารกิจอื่นที่แลดูคล้ายงานของปุถุชนทั่วไปปฏิบัติกันท่านก็ปฏิบัติด้วยความมีสติไม่ว่าจะเป็นการตักน้ำกวาดลานวัดขัดถูศาลาหรือกุฏิหรือซักผ้าพระวัดป่าบ้านตาดทุกรูปจะมีสติเป็นธรรมะจำเป็นคือระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหากมีสติอยู่กับตัวแล้วการทำงานจะไม่มีผิดพลาดทุกภารกิจจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีก็ด้วยการมีสติจดจ่อนั่นเองในส่วนของการทำงานภายในวัดได้แบ่งหน้าที่โดยใช้หลักสมรรถภาพร่างกายของพระเนนเป็นสำคัญพระเนนที่ร่างกายแข็งแรงก็จะทำงานที่ต้องใช้แรงกายเช่นการโยกน้ำการขัดถูซึ่งพระเนนทุกรูปที่นี่จะมีหน้าที่ทำงานโดยครบถ้วนเวลาประมาณบ่ายโมงบรรดาพระและเนนจะมาฉันน้ำปานะที่โรงน้ำร้อนแห่งนี้พร้อมกันด้วยไม่มีการเก็บเครื่องของฉันอย่างใดไว้ที่กุฏิเครื่องดื่มที่ฉันจะมีน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำฝนชาหรือกาแฟไม่มีเครื่องดื่มประเภทนมทุกชนิดเนื่องจากการปฏิบัติกิจของพระวัดป่าบ้านตาดทุกรูปทุกเวลาจะหมดไปกับการทำความเพียรแม้ขณะปฏิบัติงานก็ตามหากญาติโยมมีกิจธุระที่จะพบปะกับพระวัดป่าบ้านตาดจะกระทำได้ในเฉพาะศาลาใหญ่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหญิงหรือชาย
เมื่อมีผู้ประสงค์จะพบพระเนนผู้ใดจะต้องมาแจ้งแก่พระที่มีหน้าที่ดูแลที่ศาลาซึ่งจัดผลัดเปลี่ยนประจำทุกอาทิตย์พระจะเป็นผู้ตามพระเนนที่ต้องการพบมาให้ที่ศาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นโยมผู้หญิงจะต้องมีโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้วยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผิดข้อวัดกุฏิของพระเนนจัดไว้โดยเฉพาะสำหรับหนึ่งรูปห้ามโยมมาพำนักอยู่ด้วยหากจะพักค้างคืนที่วัดทางวัดจะจัดที่ให้โดยเฉพาะซึ่งแยกจากบริเวณพระเพื่อป้องกันการรบกวนในการทำความเพียรภาวนาของพระบ่ายเราจะได้ยินเสียงไม้กวาดกระทบพื้นหรือตีตาดดังมาแต่ไกลและจะได้ยินชัดเจนขึ้นทุกๆทีหากเราอยู่บนศาลาเสียงตีตาดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นประจำทุกวันเสียงที่ว่าเกิดขึ้นจากการกวาดบริเวณโดยรอบของกุฏิทุกหลังเรื่อยมาตามทางเดินและจะมาบรรจบกันที่ศาลาในขณะที่ตีตาดใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นดินก็สามารถพิจารณาไปด้วยว่าเมื่อแรกใบไม้จะเป็นสีเขียวอ่อนต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นสีเขียวแก่และสีเหลืองแล้วผลิกจากขั้วร่วงหล่นลงพื้นดินทับถมกันนานเข้าก็เน่าเปื่อยผุพังไปผู้กวาดใบไม้ใบหญ้าก็เช่นกันแต่ชีวิตมนุษย์มีค่ายิ่งกว่าและจะมีค่ายิ่งขึ้นหากดำรงชีวิตให้อยู่ในวิถีทางแห่งธรรมการขับถูศาลาก็เป็นอีกกิจวัตรประจำวันของพระเนนที่วัดป่าบ้านตากเช่นกันซึ่งจะต้องปฏิบัติทั้งก่อนออกบิณฑบาตและในตอนบ่ายนี้เองอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมะพร้าวแห้งผ่าครึ่งลูกพระเนนแต่ละรูปจะคุกเข่าลงขับพื้นศาลาโดยมีมะพร้าวผ่าครึ่งลูกอยู่ในมือทั้งซ้ายและขวาออกแรงขับกันอย่างเต็มที่การขับพื้นศาลานี้นับได้ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสและความหลงได้เช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพื้นศาลาและบริเวณโดยรอบของวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้จึงอยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พระเนนส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ขัดถูศาลาพระเนนอีกจำนวนหนึ่งจะทำหน้าที่โยกน้ำใส่รถเข็นไปเติมตามจุดต่างๆในวัดจนเต็มรวมทั้งขัดถูห้องน้ำห้องส้วมด้วยพระเนนที่นี่มีสุขภาพดีโดยทั่วกันด้วยการปฏิบัติข้อวัดไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมเดินบิณฑบาตกวาดวัดและขัดถูศาลาอยู่เป็นประจำในตอนค่ำจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของการปฏิบัติธรรมพระเนนจะใช้เวลาเรียนเพื่อรู้เพื่อละและเพื่อเอาชนะกิเลสเพื่อเอาชนะตนเองด้วยวิธีการภาวนาในรูปแบบต่างๆบางองค์ใช้วิธีนั่งภาวนาบางองค์ใช้วิธีเดินจงกรมการร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระที่วัดป่าบ้านตาดจะมีก็ในเฉพาะวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนคือการสวดปาติโมกข์นอกเหนือไปกว่านั้นพระและเนนจะสวดที่กุฏิโดยลำพังเพื่อให้ใจสงบในการเตรียมบำเพ็ญภาวนาต่อไปที่กุฏิแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมซึ่งจัดขึ้นเป็นทางตรงเรียบตามตะวันกว้างประมาณ1วายาวประมาณ29หรือ10วาเป็นอย่างน้อยมีหลักสำหรับตั้งเทียนที่หัวและท้ายทางเดินเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนและเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้เดินและสัตว์ทางเดินจงกรมนี้ต้องเรียบเตียนเพื่อสะดวกในการเดินจุดประสงค์ของการเดินจงกรมนี้ก็เพื่อให้เกิดความสงบเกิดสมาธิปัญญาและเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำสมาธิภาวนาโดยการนั่งเป็นเวลานานๆ
เมื่อหยุดเดินก็เข้าที่นั่งภาวนาต่อพอเมื่อยหรือง่วงก็ออกเดินอีกสลับกันเช่นนี้เรื่อยๆการเดินจงกรมนี้พระเนนบางรูปเดินได้ 3-4 ชั่วโมงหรือบางรูปอาจเดินตลอดทั้งคืนการภาวนาของพระวัดป่าบ้านตาดจะใช้บริกรรมพุทโธบางทีรวมกับอานาปานสติเช่นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพระอาจารย์บางรูปอาจกำหนดอารมณ์ให้เฉพาะพระรูปหนึ่งรูปหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับจริตหลักสำคัญคือเน้นที่ธรรมะทั้งหลายอยู่ภายในกายของเราเองให้ส่งจิตเข้าไปภายในกายศึกษาภายในกายไม่ให้ส่งออกไปภายนอกเพราะไม่ได้ประโยชน์และทำให้จิตล่องลอยระหว่างเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่พระจะได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงตาตลอด3เดือนเต็มยามค่ำคืนหลวงตาจะเทศอบรมพระเนนแบบสอนรวมซึ่งถือว่าเป็นการแผ่เมตตาธรรมแก่ลูกศิษย์ทุกๆรูปอยู่เป็นประจำช่วงออกพรรษารับกฐินพระเนนต่างก็จะออกทุดงแสวงหาที่วิเวกสำหรับการภาวนาถือได้ว่าทุดงควัตเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระฝ่ายกรรมฐานที่จะสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นการบำเพ็ญเพียรภาวนานั้นเป็นสิ่งยากที่จะบุกฝ่าอุปสรรคนานาประการจนถึงจุดหมายโดยลำพังได้บางครั้งเมื่อปฏิบัติไปสักระยะก็เกิดอุปสรรคในรูปของนิวรณ์หรือนิมิตให้หลงไหลหลวงตามหาบัวก็จะคอยชี้แนวทางให้การปฏิบัติอาจารยวัตรของพระวัดป่าบ้านตาดจึงต้องทำโดยสมบูรณ์เพราะถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงตาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเนนทั้งวัดสมัยก่อนๆเมื่อตั้งวัดป่าบ้านตาดใหม่ๆความที่ท่านเข้มงวดกวดขันพระเนนในเรื่องการภาวนาตลอดจนทุดงควัตทำให้ชื่อเสียงของท่านลือเลื่องไปในทางความดุพระเนนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงน้อยเปิดโอกาสให้การบำเพ็ญภาวนาสะดวกต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักสำคัญสำคัญคอยล่วงลับไปทีละองค์สององค์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์จวนท่านอาจารย์วันเป็นต้นด้วยความเมตตาสงสารคนผู้ขาดที่พึ่งชื่อเสียงในเรื่องความดุจึงค่อยลดน้อยลงไปพระเนนและประชาชนนับวันมาเกี่ยวข้องมากขึ้นที่กุฏิของคฤหัสถ์มักจะมีโยมหญิงชายมาบำเพ็ญภาวนาบางคนมาอยู่เป็นหลายสัปดาห์หลายเดือนวิธีปฏิบัติก็เช่นเดียวกับพระเนนมีทั้งการนั่งภาวนาการเดินจงกรมเพื่อหาหนทางสร้างความสะอาดภายในใจดุจการนำมาซึ่งกระแสธรรมเป็นน้ำชำระจิตใจของมนุษย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดจึงเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสมถะและสมแล้วที่เป็นพุทธจักรแห่งการแสวงหาโมกขธรรมโดยแท้
ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติโดยแท้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแม้ว่าจะมีไฟฟ้าถึงในหมู่บ้านใกล้วัดก็ตามที่นี่ใช้เพียงน้ำบ่อใช้เพียงเทียนไขและตะเกียงและที่นี่ยังใช้ถ่านและฟืนด้วยความสุขสบายอันเกินควรจะเป็นเหตุให้บรรดาภิกษุสามเณรลืมความทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นให้ปฏิบัติกรรมฐานเพียงน้ำบ่อก็เพียงพอสำหรับดื่มกินและชำระล้างความสกปรกแล้วเพียงเทียนไขหรือตะเกียงก็เพียงพอสำหรับแสงสว่างในยามค่ำคืนแล้วเพราะเมื่อค่ำลงต่างก็มุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแม้กระทั่งวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ก็จะหาจากที่นี่ไม่ได้ไม่มีความสะดวกสบายอย่างโลกภายนอกก็น่าแปลกที่ทั้งภิกษุสามเณรและฆราวาสทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพากันหลั่งไหลมาฟังการแสดงธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจจากหลวงตาเพื่อศึกษาธรรมะจากธรรมชาติให้กว้างแสนกว้างก็ตามเถอะโลกจิตจะไม่ไปเกี่ยวข้องเลยจิตจะเกาะอยู่จุดนั้นแหละและเย็นสบายสบายอ๋อนี่ได้มีที่พึ่งท่านบังนาโถแล้วว่าที่พึ่งดังที่เราได้ระลึกอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโสสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอยู่ภายในจิตใจก็ทำไมถึงว่าไงก็เพราะสิ่งนั้นมันพึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วการชั่วเวลาเป็นส่วนร่างกายนี่พึ่งซะส่วนมากมีบ้านดีก็เพื่อร่างกายจะอยู่หลับนอนสะดวกสบายใจพอปล่อยรับความสุขบ้างเล็กน้อยวัตถุสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยเราก็ได้อาศัยในทานพระทานวัดได้ทานคนจนความจำเป็นประการใดประการนี่คือแบบประทำประโยชน์สาระประโยชน์อันนี้จะเข้าสู่จิตจิตจะได้รับสาระประโยชน์อันนี้ไว้เป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของตัวเองสมบัติเงินทองก็ของที่มีมากก็ไม่เสียอย่างเดียวส่วนร่างกายก็แบ่งให้มันไปเสียเออพออยู่พอกินก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปส่วนที่เป็นสาระของจิตคือแยกมาเป็นให้เป็นสาระประโยชน์สำหรับจิตใจเราก็แยกไปทำประโยชน์เช่นการทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนกำพร้านาขาคนทุกจนทุกจนเห็นใจอะไรก็แล้วแต่อันนี้การมาเป็นสาระประโยชน์สำหรับใจอันนี้ก็ได้แต่ที่นี่เวลาได้แล้วอันหลักใหญ่ก็คือภาวนานี่นะที่เคยสอนเสมอภาวนาให้จิตของเราเย็นจิตสงบพอจิตสงบแล้วนะจิตที่เรามันไม่เคยเฟ้งฟังอยู่นี่นะมันจะหดตัวเข้ามาทันทีปล่อยเพราะได้หลักดีได้หลักยึดเป็นที่พอใจเย็นสบายอยู่ไหนก็สบายสบายยิ่งอบรมส่งเสริมให้มากขึ้นอันนี้ยิ่งแน่นหนามั่นคงและเจริญขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเด่นขึ้นความสุขในทางด้านธรรมานี่สุขมีสุขพอดีพอดีดื่มด่ำอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าร่วงโรยไม่มีอนิจจังเข้าไปคอยจะไปแทรกมันมีเย็นอยู่เสมอเรื่องอนิจจังก็อนิจจังไปตามธรรมเช่นเสียใจก็เพื่อจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียใจเพื่อจะเลวมันไม่ผิดกันอย่างนี้ทางจำมันนะแล้วจิตนี่เวลาเราอบรมเข้ามากๆแล้วตั้งแต่เป็นจิตเราธรรมดาที่วุ่นมันสงบตัวได้พอมีที่เกาะแล้วสงบตัวได้นะประทังชีวิตได้ต่อไปก็เย็นแล้วอบรมก็พอไปเรื่อยๆใจเลยเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในตัวเมื่อใจมีความแน่นหนามันคงคือเป็นสมบัติภายในและเหมาะกับเป็นสัญลักษณ์ของใจโดยแท้แล้วด้วยถือความหนักแน่นแห่งจิตใจเป็นสรณะความเรียบง่ายของสิ่งก่อสร้างและข้าวของเครื่องใช้ภายในวัดจึงมีเท่าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นศาลาโรงน้ำร้อนห้องเก็บของหรือบ่อน้ำและลานกว้างเพียงโดยรอบศาลาเท่านั้นหลวงตากล่าวอยู่เสมอว่าวัดป่าบ้านตาดจนที่สุดเมื่อมีเงินเข้า
ก็เอาออกไปสงเคราะห์โลกเท่าที่จะทำได้ภาพที่ปรากฏจึงชี้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงการละเว้นของตนเพื่อการหลุดพ้นโดยแท้นั่นคือควันและกลางวันคือไฟลนยาวยืดและมืดมนอยู่ชะนี้มานมนานวงนิ้วพระหัตถ์เน้นอยู่เป็นวงพระจงจานจารึกพระธรรมทานประทับใจทุกใจเทินสิ่งณที่นี้ทั้งที่มีและหามีชีวิตไม่ทั้งพืชสัตว์กรวดหินดินทรายพันไม้ใหญ่น้อยล้วนเป็นเครื่องหล่อหลอมน้อมนำทุกดวงจิตให้มีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นและให้อภัยจึงถือได้ว่าทุกชีวิตในวัดป่าบ้านตากนี้ได้ศึกษาพุทธธรรมจากวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงการทอดกฐินที่วัดป่าบ้านตาดกระทำอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองมากนักสิ่งสำคัญคือผ้าขาวสำหรับเย็บจีวรและอัฐบริขารเท่านั้นเริ่มด้วยทายกทายิกาจะขนของไปวางไว้หน้าพระบนศาลาประธานยกผ้าขาวขึ้นกล่าวคำถวายเสร็จแล้วประเคนของที่เหลือและทำพิธีกลานกฐินจากนั้นพระก็จะนำผ้าขาวดังกล่าวไปตัดเย็บและย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเมื่อรับกฐินแล้วก็พากันแยกย้ายสู่ป่าดงเพื่อหาที่วิเวกกระทำการชำระจิตให้บริสุทธิ ปลายทางที่สุดยอดของพระเนนวัดป่าบ้านตาดทุกองค์ก็คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพลาดจากนั้นก็ขอให้ได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันจนถึงอนาคามีเพื่อว่าจะไม่ต้องไปเกิดในแดนทุกขติซึ่งมิใช่เรื่องเพ้อฝันหากมีบุคคลตัวอย่างที่พบหนทางสำเร็จคืออรหัตผลให้เห็นแล้วเช่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและสานุสิทธิ์อีกหลายองค์ต่างมีส่วนทำให้วิถีชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดเต็มไปด้วยความหวังที่จะก้าวไปสู่ดินแดนแห่งความหลุดพ้นทั้งปวงไม่เพียงบรรดาลูกศิษย์ชาวบ้านตาดเท่านั้นที่มุ่งหวังเข้าวัดเพื่อการบุญหากยังมีบรรดาลูกศิษย์จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยมุ่งตรงไปที่นั่นความมุ่งมั่นของบรรดาลูกศิษย์ที่มุ่งไปศึกษาธรรมที่วัดป่าบ้านตาดก็เพื่อได้ตั้งสติระลึกรู้ตัวไม่เพียงความใกล้ชิดที่บรรดาลูกศิษย์มีต่อพระอาจารย์หลวงตามหาบัว
ไม่ว่าจะเป็นในยามที่ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหรือเมื่อเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ความผูกพันที่หลวงตามีต่อบรรดาลูกศิษย์ได้เกิดขึ้นตามทํานองคลองธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าของต่างๆที่มีผู้ถวายแก่วัดย่อมเป็นของกลางใครจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์หลวงตาจึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคไปอย่างทั่วถึงและขณะเดียวกันปัจจัยที่มีผู้มาถวายวัดหลวงตามหาบัวจะใช้เพื่อประโยชน์ของชีวิตเสมอทั้งในด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยท่านเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมาก็เห็นภาพของคนไข้เนี่ยกับญาติคนไข้มีความทุกขเวทนาแล้วก็บางคนนี่ไม่มีเงินที่จะมาเสียค่ารักษาพยาบาลท่านก็เลยเห็นว่าความจำเป็นของความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทุกคนมีเท่ากันหมดแล้วถ้าคนยากคนจนเนี่ยจะทำอย่างไรท่านก็เลยคิดที่จะให้เงินบริจาคต่อโรงพยาบาลเพื่อสร้างตึกคนไข้นะครับแล้วการสร้างตึกนั้นท่านได้ให้ความเห็นว่าถ้ามีแต่ตึกคนไข้อย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านก็เลยคิดที่จะให้ทั้งเป็นตึกคนไข้แล้วก็มีเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดในพร้อมๆกันไปเลยนะครับในช่วงแรกท่านก็ให้ตึก2ชั้นมาหนึ่งหลังแล้วความจำเป็นของโรงพยาบาลขณะนั้นท่านผู้อำนวยการก็ได้ตัดสินใจที่จะให้เป็นตึกศัลยกรรมกระดูกนะครับเพราะคนไข้อุบัติเหตุของโรงพยาบาลเรามากเหลือเกินชื่อตึกทางโรงพยาบาลก็ขอใช้ชื่อของท่านนะฮะหรือฉายาของท่านท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นของลูกศิษย์ลูกหาท่านจะเอาชื่อคนเดียวไม่ได้เงินของท่านไม่มีแม้แต่บาทเดียวเป็นศรัทธาที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมศรัทธาด้วยท่านก็เลยตั้งชื่อว่าแต่รวมเมตตามหาคุณซึ่งมีความหมายว่าความเมตตาทั้งหลายเนี่ยมารวมกันพยาบาลจึงคล้ายเป้าหมายที่หลวงตาถือเป็นความจำเป็นต้องแก้ทุกในแพทย์เจริญมีชัยแห่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเล่าให้ฟังว่าเพียงหลวงตาเข้ามาผ่าตัดเล็กน้อยที่ห้องนี้ท่านก็รู้ว่าโรงพยาบาลขาดอุปกรณ์เช่นโคมไฟผ่าตัดและอีกหลายๆสิ่งที่ดุจท่านเนรมิตให้เพื่อแก้ความทุกข์ของประชาชนผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหมอนะมาขอเราขอชี้แจงตามความจำเป็นให้เราทราบฟังแล้วก็น่าเห็นใจนี่นะเพราะถึงรับเลยทั้งที่เรายังไม่มีเงินเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินเลยแต่จะรับระวังนี่เลยคือรับด้วยน้ำใจหัวใจความจำเป็นมากทีเดียวเลยเอารับเลยวะยังไม่มีเดี๋ยวนี้แต่จะรับเลยวะก็รับจริงๆเดี๋ยวพอดีบุญมีบุญมาบุญเกิดนะได้แล้วจริงๆนะนั่นเลยนั่นเราก็ช่วยหมอไม่งั้นหมอจะทำงานได้ยังไงหมอก็มีเครื่องมือเราทำงานอะไรๆก็ต้องมีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่ได้หมอก็เหมือนกันยิ่งความเกี่ยวข้องกับคนไข้เป็นคนจนกรอบจนมุมใครเข้าไปหัวใจอยู่กับหมอหัวใจอยู่กับหมอชีวิตอยู่กับหมอฝ่าแล้วก็หมอแล้วหมอที่จะแก้ชีวิตทุกคนเอาชีวิตคนได้เพราะอะไรก็ต้องมีเครื่องมือเนี่ยเราคิดเองไปแต่โรงพยาบาลนี่ส่วนมากเราจะไปเข้าไปโรงพยาบาลต่างๆใครขอมาโรงไหนขอมาเราก็เข้าไปดูไปที่ไหนมันก็ไม่พ้นที่จะมองเห็นความแออัดของคนไข้นะหาที่อยู่ไม่ได้เลยนี่อย่างสำคัญมากก็เลยต้องช่วยเรื่อยมาThank you.
ส่วนของการให้เพื่อรักษาชีวิตหลวงตามหาบัวยังได้มอบรถพยาบาล1คันและเครื่องอุลตราซาวด์อีก1เครื่องแก่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมรักษาพยาบาลช่วยเหลือชีวิตหลวงตายังเห็นความสำคัญของเยาวชนน้อยๆทั้งในชนบทและในเมืองหลวงตึกเรียนใหม่ในสถานศึกษาที่หมู่บ้านตาดและอีกหลายหลายแห่งคือคุณประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งจากเมตตาจิตของหลวงตาผู้เห็นว่าการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเป็นจะขันของเราไม่มีวันบกพร่องอย่าเห็นทุกข์เป็นเราและอย่าเห็นเราเป็นทุกข์ณสถานสงเคราะห์คนพิการปัญญาอ่อนปากเกร็ดอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเด็กเดินจำนวน8คันพี่เลี้ยงจำนวน12คนจากเงินช่วยเหลือของหลวงตาซึ่งมาจากศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ทุกสารทิศก่อให้เกิดประกายแห่งความหวังของชีวิตซึ่งหมดอนาคตแล้วรอยญาติทุกบาทย่างไปท่ามกลางความทุกข์เข็ญคือธรรมอันช่ำเย็นระงับทุกอยู่ทุกยามทุกครั้งที่หลวงตาเดินทางมากรุงเทพบรรยากาศที่สวนแสงธรรมมีชีวิตชีวาคำสอนต่างๆจากหลวงตาประทับแน่นในหัวใจสานุสิทธิ์ทั้งมวลจงดูความเคลื่อนไหวของใจที่เราเกิดความไหวเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาอาการของใจมันเกิดไปถึงไหนและดับไปถึงไหนเพียงเวลาน้อยนิดไม่ว่าที่ไหนแห่งหนใดทุกคนก็ยังรำลึกมั่นว่ามีคุณค่าที่ได้ฟังหลวงตาอบรมใจนับได้ว่าช่วงชีวิต54พรรษาในร่มผ้ากาสาวพัสของท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้อุทิศการสงเคราะห์มากมายให้กับทะเลทุกข์ของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตความทุกข์ยากทางกายของมวลมนุษย์แม้แต่ความทุกข์ทางใจหลวงตาก็ได้ให้ธรรมะด้วยวิถีทางต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจกับคฤหัสถ์ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนี่คือแนวทางปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยแท้อย่าลืมดูตัวของเราอย่าลืมพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจเรานี่เป็นอันดับแรกนะรวดเร็วที่สุดให้มีอัตมีธรรมทันวัดนี้สัมมะกรณังเสื่ออยู่ให้ค่อยครวญเสียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยทำลงไปอย่าทำด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าทำด้วยความทะเยอทะยานอย่าทำด้วยความอยากฉุดลากไปส่วนมากจะมักจะผิดพลาดเสมอจนกลายเป็นนิสัยผิดพลาดเพราะความไม่พิจารณาชาวพุทธต้องพิจารณาจะทำอะไรความอยากเอาประมาณไม่ได้นะให้เหตุผลเป็นผู้เดินหน้าเรายาวความอยากเดินหน้าความอยากเดินหน้ามันจะพาก้าวเข้าสู่นรกอเวจีสดๆร้อนๆโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเหตุผลคืออัตธรรมเป็นเครื่องพาเดินแล้วความอยากนั้นจะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏอะไรจะก้าวเดินอะไรจะทำอะไรอย่างนี้ควรหรือไม่ควรนั่นเหตุผลจะมาแล้วความอยากจะหมอบ
ฟังเหตุผลต่อไปก็มีแต่เหตุผลเป็นทางเดินเดินตามเหตุตามผลแล้วไม่ค่อยผิดพลาดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังวัดป่าบ้านตากสัญลักษณ์แห่งความเมตตาของท่านผู้เป็นปุญญะเขตังโลกัสสะและศูนย์รวมของพระและคฤหัสถ์ณที่นี้จึงเป็นอาณาจักรเพื่อการศึกษาพุทธธรรมโดยวิธีแห่งธรรมชาติเพื่อสันติสุขอันเป็นนิรันดร์สันติสุขอันนำมาซึ่งสันติภาพเพื่อมวลมนุษยชาติจะได้อยู่รวมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโหยะถามณีโชติระโหยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอันเสมอด้วยความสงบไม่มี